ในสัปดาห์นี้นะคะถือว่ามีเหตุการณ์สำคัญหลากหลายและค่ะตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะคะรวมไปถึงเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะมาวันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของธนาคารกลางอังกฤษนั่นเองค่ะที่ล่าสุดนะคะตัดสินใจแล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่างๆเอาไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังคงจะใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับนโยบายการเงินนะแต่มองทิศทางเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นดูดีขึ้นในปี2560นี้ค่ะดังนั้นนะคะก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นภาพเชิงบวกส่งผลทำให้ฟุตซี่ร้อยอังกฤษนั้นยังสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้นะคะท่ามกลางค่าเงินปอนด์ที่มีทิศทางของการแข่งค่าขึ้นด้วยเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยรัฐสภาของอังกฤษนั้นก็ได้มีการผ่านเบื้องต้นสำหรับการที่จะผลักดันเดินหน้านะคะให้อังกฤษนั้นสามารถที่จะเดินหน้าสู่กระบวนการ Brexit ได้ค่ะโดยที่มีการลงมติเห็นชอบร่างกฎหมาย Brexit นะคะซึ่งก็จะส่งผลทำให้มีกระบวนการทางนิติบัญญัติเดินหน้าต่อไปค่ะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะคะก็ส่งผลทำให้ค่าเงินปอนด์นั้นมีแนวโน้มของการแข่งค่าขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องติดตามด้วยเพราะว่าประเด็นความเคลื่อนไหวของนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ไม่สามารถจำกัดทิศทางหรือว่าความเคลื่อนไหวที่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็เลยยังเป็นปัจจัยกดดันค่ะต่อแนวโน้มของการลงทุนอยู่นะคะไปตรวจสอบกันค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะในตลาดภาพรวมของตลาดยุโรปนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะทางด้านของความเคลื่อนไหวด้านตลาดหุ้นในโซนยุโรปนะคะฟุตซี่ร้อยอังกฤษนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.55% CAC 40ฝรั่งเศสขยับเพิ่มขึ้น 0.22% ค่ะและ DAX เยอรมนีนั้นปรับลดลงไป 0.18% ค่ะค่ะไปดูทางด้านของอเมริกากันบ้างนะคะตลาดหุ้นนิวยอร์กค่ะปรับตัวลงวันนี้ขณะที่นักลงทุนก็กังวลนะฮะกับความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และก็ผู้นำคนอื่นๆของโลกนะคะดัชนีดาวโจนส์ค่ะก็มาสักครู่นี้นะลดลงไปประมาณ30กว่าจุดนะคะหุ้นกลุ่มการเงินดิ่งลงนำตลาดวันนี้ค่ะขณะที่หุ้นโกลแมนแซ็กซ์นะฮะซุดตัวลงมากที่สุดในการซื้อขายช่วงแรกสื่อเขารายงานค่ะว่าประธานาธิบดีทรัมป์โทรศัพท์แจ้งต่อนายเอนริเก้เปนยาเนียโตนะฮะซึ่งเป็นประธานาธิบดีของเม็กซิโกว่าเขาพร้อมจะส่งทหารสหรัฐเข้าไปจัดการกับอาชญากรในเม็กซิโกหากกองทัพของเม็กซิโกไม่ทำการปราบปรามคนเหล่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวค่ะว่าในระหว่างการโทรศัพท์สนทนากับนายมัลคอมเทิร์นบรูนะฮะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียในวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาได้โทรศัพท์สนทนากับผู้นำระดับโลกหลายรายในวันนั้นแต่การพูดคุยกับผู้นำออสเตรเลียนี้ถือเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ที่แย่ที่สุดซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้วิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นว่าจงใจทำให้เยนอ่อนค่าลงเพื่อกระตุ้นการส่งออกของประเทศส่งผลให้นายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าวและระบุว่าเขาจะทำการหารือในประเด็นดังกล่าวกับประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่เขาเดินทางเยือนสหรัฐในวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะคะตอนนี้นักทุนก็จับตาการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดและก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในวันพรุ่งนี้ค่ะดังนั้นเราไปตรวจสอบกันนะคะว่าทางด้านของดาวโจนส์เป็นยังไงบ้างยังลงอยู่นะฮะตอนนี้ลงไปอีก 0.04% นะคะก็ S&P 500ลงไป 0.1% NASDAQ ลงไป 0.04% ค่ะค่ะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะวันนี้เนี่ยนะคะราคานั้นก็มีการขยับปรับตัวลดลงไปด้วยนะคะโดยที่ประเด็นความเคลื่อนไหวนั้นก็ยังติดตามกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทางด้านของชาติที่มีการผลิตน้ำมันเขามีการปรับลดกำลังการผลิตจริงอย่างรัสเซียเนี่ยนะคะปรับลดลงไปแต่ว่าวันนี้มีการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะบวกได้อย่างเต็มที่ดังนั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับผู้ค้าปลีกของบ้านเรามีการปรับเพิ่มราคาน้ำมันนะคะทุกชนิดยกเว้นดีเซลและ NGV ค่ะปรับเพิ่มขึ้นลิตรละ60สตางค์ค่ะค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราไปดูค่ะสำหรับการวางกลยุทธ์ในทองคำกับคลาสสิกโกลด์กันค่ะเชิญค่ะราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียในช่วงเช้าวันนี้ที่ 1,212 เหรียญ 90 เซ็นต์เคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้นระหว่างวันรับปัจจัยหนุนจากความกังวลของนักลงทุนที่มีมุมมองต่อผลกระทบของแนวนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลกลามไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังทรัมป์ดำเนินนโยบายไปอย่างรวดเร็วรุนแรงและคาดการได้ยากกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าท่ามกลางการเข้าซื้อสุทธิของกองทุน SPDR 10.67 ตันรวมมีสถานะการถือครองทองคำสุทธิที่ 809.74 ตันคืนนี้รอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรปและการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษ
แนะนำฝั่งลองโพซิชันได้เปรียบในวันระวังแรงเทขายทำกำไรนอกจากนี้แล้วนะคะยังฝากโปรโมชั่นเอาไว้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเตรียมทำการบ้านเอาไว้ก่อนไปร่วมงานมหกรรมการเงินนะคะ Money Expo ที่พัทยาค่ะเราจะจัดขึ้นนะคะในวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์นี้ไปตรวจดูซิว่ามีโปรโมชั่นไหนนะคะที่ตรงใจแล้วก็เตรียมจะไปใช้บริการกันบ้างค่ะการเงิน Money Expo พัทยา2017วันนี้ขอเสนอโปรโมชั่นจาก Ume Plus ชีวิตใช้สบายใจด้วยข้อเสนอพิเศษจาก Ume Plus โปรโมชั่นสมัครใหม่เพียงยื่นเอกสารครบภายในงานรับฟรีทันทีหมาน้อยป๊อปปี้ซุกมือหรือตุ๊กตาลิงน้อยกอดผ้าห่มรับเพิ่มกระเป๋าเดินทางล้อลากมูลค่า 2,490 บาทหรือดอกเบี้ย 0% นาน60วันเพียงมียอดถอนเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดหลังจากได้รับอนุมัติโปรโมชั่นสำหรับผู้ถือบัตรเพียงแนะนำเพื่อนมาสมัครและยื่นเอกสารครบภายในงานรับทันทีบัตรกำนันโลตัสมูลค่า100บาทต่อการแนะนำเพื่อนทุกๆ1ท่านและรับเพิ่มกระเป๋าเดินทางเมื่อแนะนำเพื่อนครบ3ท่านและ6ท่านงานนี้ไม่จำกัดจำนวนยิ่งแนะนำมากยิ่งได้มากค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปได้กันที่ศูนย์ประชุมนะคะ Royal Cliff นะคะ Hotel Group นะคะที่ศูนย์ประชุมพีชละค่ะซึ่งที่นั่นเนี่ยนะคะนอกเหนือจากโปรโมชั่นที่น่าสนใจเด่นๆแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องราวของงานสัมมนาที่จัดเต็มกันด้วยนะคะทั้ง3วันเดี๋ยวเราจะเอารายละเอียดเนื้อหาของงานสัมมนาดีๆมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่สนใจลงทุนในหุ้นแน่นอนว่ามีวิทยากรพิเศษไปในงานด้วยค่ะค่ะนะเป็นสัมมนาที่ดีและฟรีด้วยใช่ค่ะนะคะมาดูกันต่อค่ะกับข้อมูลดีๆนะคะคุณสุรชัยดนัยตั้งประกูลค่ะประธานกรรมการและคุณชัดชัยสิริไรนะคะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมผู้บริหารร่วมพิธีมอบทะเบียนบ้านและบ้านกลางผู้ด้อยโอกาสให้กับชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์54จำนวน65หลังพร้อมกันนี้ค่ะธนาคารได้สนับสนุนลานกีฬาและอุปกรณ์กีฬาพร้อมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งก็นับเป็นส่วนหนึ่งนะคะในพันธกิจของธนาคารทำให้คนไทยมีบ้านโดยมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีรวมถึงคุณจักริจภาราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานค่ะณชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์54เขตสายไหมกรุงเทพนะคะก็วันนี้เองค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของกิจกรรมดีๆนะคะการเงินการลงทุนที่มาอัปเดตฝากกันละค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะภายในงาน Set Award 2016ในครั้งนี้เนี่ยนะคะยังมีภาพการมอบรางวัลและก็บรรยากาศอื่นๆนะคะเพิ่มเติมกันอีกด้วยดังนั้นจึงเก็บมาฝากกันนะคะเป็นภาพทิ้งท้ายรายการในวันนี้ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะในเวลาสักประมาณ22:15 นเป็นต้นไปค่ะค่ะวันนี้เราสมควรพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความสำเร็จสามัคคีการมีเมตตานิสัยไทยใฝ่หาโอกาสด่านอื่นไทยสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนเกียรติยศบนพื้นแผ่นดินไทย